กดยึดไปโอเคตรงนี้เปลี่ยนบอทย้ายบอทใหม่แล้วนะครับยังไม่ต้องเสียบเข้านี้เสียบไฟแล้วเปิดแล้วแป๊กลายขาหนึ่งนะครับมอเตอร์หมุนมอเตอร์พัดลมหมุนร้อนยังไม่ทำงานไปเย็นมนอะไรของมันวะเดี๋ยวได้เดี๋ยวไม่ได้ไม่มีปัญหาอะไรสักอย่างนะครับมาดูกันนะฮะตามหลักอ้าวตอนนี้ไฟ210จ่ายแล้วนู่นพัดลมไม่หมุนโอฟิเซอร์ไม่เดินวันอยู่มันก็ใช้ได้เองต้องมีอะไรผิดพลาดแน่นอนเลยเดี๋ยวดูกันอ๋อแล้ววัด DC DC เท่าไหร่หรือว่ารีเลย์ใช้ได้บ้างไม่ได้บ้างวะสองร้อยเก้าสิบเก้านี่สองร้อยเก้าปีบสี่บูทไม่ขึ้นหรือมันอ่อนอ่อนไม่จริงตามหลักของบูทไฟขึ้นตัดไปแล้วเปิดใหม่ดีเลย์เสียงดีเลย์ตัดนะครับเปิดพัดลมหมุนเห็นไหมพัดลมค่อยเย็นหมุนดีเลย์ยังไม่อ่อนนะตอนนี้หรือว่าเรียจ่ายแล้ว PC บูทไม่ขึ้นตอนนี้ AC ยังศูนย์อยู่ TV ศูนย์แล้วกันยังไม่อ่อนนะรอเสียงรีเลย์ออนดังแฟกวัด PC แล้วกันลง C filter ตัวใหญ่เลยนะตัวนี้จ่ายแค่หลักร้อยโวลต์อยู่อ่ะอ่อนแล้ว295 298ผมไม่หมุนไม่มีอะไรทำงานเลยนะครับตัวนี้บอร์ดเก่านะครับงงเดี๋ยวได้เดี๋ยวไม่ได้น่าแปลกมากนะครับไอดีซีออนเหมือนบูทพีเอฟซีไม่ขึ้นหรือว่าตัวรีเลย์มันมีปัญหานะครับดีซีออนวันนี้อาจจะต้องออนอีกทีนะรีเลย์หรือรีเลย์มีปัญหาหรือเปล่านะนี่ก็เปลี่ยนใหม่แล้วตอนนี้ก็ไม่หายโอเคมีอีกนึงบอดไฟร้อนอีกนึงนี่บอดไฟร้อนอันเก่านะเมื่อวานยังใช้ได้อยู่เลยหรือว่าจำนี่ไม่แน่นไล่ดูโอเคทำไมรอยรีเลย์มานะครับทีนี้นี่วัดในวงจรนะครับวัดตอนนี้นะตอนนี้วัดขึ้นหมดเลยเหมือนกันนะครับ
ปี๊บนะตัวนี้มันจำถึงกันหมดวะเป็นดีเลย์อ่อนนะครับเสียบปลาตัวแรกตัวนี้ทำงานเสียบปลาดูทีเดี๋ยววัดด้วยเช็ดแรมดูแล้วกันอันแปลกๆมาง่ายๆนะเช็ดแรมเลยแล้วกันไม่มีไฟเห็นไหมอันนี้มามีไฟตรงนี้ไม่มีอ่อนมาทางนี้กลัวจะมีปัญหารีเลย์ว่ะเมื่อวานนี้ใช้ได้อยู่นะนี่เปิดแล้วนะครับสายได้หลุดนะตอนนี้เปิดปรากฏว่ามอเตอร์ก็ไม่หมุนครับเนี่ยงงเหมือนกันรู้ว่ามีปัญหาที่ชุดนี้เซ็งออกนะครับดูรอแป๊บนึงสิรีเลย์ไม่ดังป๊อกแป๊กอะไรเลยลองรอหน่วง3นาทีปัญหาพัดลมไม่หมุนเลยครับเนี้ยสายได้หลุดด้วยนะน่าจะเกิดจากบอร์ดนี้แล้วมั้งบอร์ดดีเลย์นี่นะตอนนั้นเคยลอยวัดแล้วนะไม่เสียจะใช้งานใช้ไม่ได้หรือเปล่าวัดไฟไฟ DC ก็มีนะต้องดี30นี่นะทำงานที่12โวลต์นะครับไฟนี่แหละไฟชุดนี้หายไฟสวิงเท่าไหร่เตะนี่มามอเตอร์คอยเย็นไม่หมุนเฉยแล้ว55โวลต์นะจ๊ะนี่50โวลต์55โวลต์นิ่งเลยไม่เสร็จตรงซีฟิลเตอร์นะครับเห็นไหมเหมือนสายหลุดเลยเดี๋ยวดูสายกันเปิดไปเปิดมาตอนนี้พัดลมพอเย็นก็ไม่หมุนนะครับลองปิดลองเปิดแล้วพันก็มีสวิงรีเลย์ตัวที่2ก็ไม่ทำงานครับเนี่ยสายเลยหลุดว่ะอ๋อว่าแล้วไม่ทำงานนะฮะสายรีเลย์ไม่ทำงานเลยนะครับตัวใหญ่ถอดสายนี้อยู่เทอร์มิเตอร์ออกไว้อยู่นะครับว่าแล้วไม่ทำงานเลยวะโอเคเสียบสายเข้าแล้วนะครับเอมิเตอร์เสียบไปตรงนู้นแหละว่าแล้วไม่ทำงานเลยโอเคเปิดไมค์ครับปิดนะโอเคไฟติดแต่ว่ามอเตอร์ยังไม่หมดนะครับถอดนั่นมันเกี่ยวกับคอยเย็นด้วยมอเตอร์ไม่หมดเลยเมื่อกี้เสียงดูหลอดต้องเลยเสียงรีเลย์ออนนะโอเครีเลย์ตีสองออนแล้วนะครับอ
อันนี้เล่นที่สองอ่อนเดี๋ยววัดกันตัวไหนอ่อนตัวที่สองสองนี้เป็นตัวใหญ่นะฮะตอนนี้ตรงตำแหน่งดีหนึ่งหกนี่นะมั้งโอเคตัวใหญ่อ่อนนะฮะตัวจ่ายไฟ300บวกนั่นจะวัดด้วยเชลแรมก็ได้นะเห็นไหมตรงนี้นะฮะอันเลตัวนี้ตัวเล็กเลตัวนี้ออกตรงนี้นี่ไม่มีนะครับโอเคจะมีตัวเล็กอีกตัวหนึ่งตัวเล็กอีกตัวหนึ่งทำหรือเปล่าตัวนี้อ่อนอะไรอ่อนพัดลมหรือเปล่าตัวนี้ไม่ทำอยู่พัดลมไม่หมุนนะพัดลมคาร์บอนไม่หมุนตรงนี้ดี15นี่นะเนี่ยลำบากหน่อย1โวลต์ตัวนี้ไม่ทำงานนะตัวเล็กตัวเล็กเนี่ยไม่ทำงานตัวใหญ่กับตัวกลางทำงานตัวนี้กับตัวนี้นะทำงานตัวนี้นะหรือว่าตัวนี้จะเป็นออนพัดลมจะมีตรงนี้อีกตัวหนึ่งนะครับไม่อ่อนนะครับไม่อ่อนลมก็ไม่หมุนอะไรเลยตอนนี้เนี่ยตัวเทอร์มิเตอร์มีปัญหาเทอร์มิเตอร์วัดดูก็ไม่ขาดนะ 14.3 k นะ3ตัวนี่อ่อนแล้วนะดีเลย์ใหญ่อ่อน3ล้อไอ้299โวลต์ทำไมไม่ทำงานการไม่ธรรมดาอีกแล้วครับแต่น้อยก็รู้ว่าถอดเทอร์มิเตอร์นี่ดีเลย์สั่งอ่อนไม่อ่อนนะครับพัดลมไม่หมุนนะครับเมื่อกี้พัดลมคอยเย็นนี่จะไม่หมุนเลยดูค่าซ็อกเก็ตหน่อยนะซ็อกเก็ตนี่มีปัญหาวะนี่ทำสองตัวตัวนี้อ่อนไปอีกด้านนึงสาเหตุสักหนึ่ง